นี่ไหนก็ไหนไหนเราเอาใจช่วยกระบวนการของประเทศสักนิดนึงก็แล้วกันพยายามที่จะมันมีเวลา3วันนะจะหาประเด็นที่จะกระชากอารมณ์ของสังคมให้ย้อนกลับมาโฟกัสที่สภาใน5วันนี้สักนิดหนึ่งควานไปควานมามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่วันแรกของการอภิปราย27ใช่ไหม27ค่ะวันแรกวันพุธค่ะไพบูลย์นิติตะวันโอ้สวสวที่ไหนเล่าสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐลืมไปสสบัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปยุบรวมมาละยุบพรรคตัวเองไม่ใช่ยุบรวมยุบพรรคตัวเองและย้ายไปอยู่กับพลังประชารัฐเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกเลยคุณไพบูลย์นิติตะวันจองคิวขอสปีกมีบทไปฟังคุณไพบูลย์สปีกิ้งสั้นๆสักนิดนึงไหมครับทำไมเขาเป่าปากกันสนั่นหวั่นไหวทั้งสภาเชิญฮะไปฟังกันดีๆนะคะบทบาทคุณไพบูลย์วันนั้นค่ะท่านประธานครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยจะสะท้อนถึงความสามารถของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งจะได้เห็นว่าทำไมผมถึงค่อยนำมาเสนอในการพิจารณาพรก.3ฉบับท่านประธานครับในอันดับหนึ่งที่ติดเชื้อระบาดถึง 1,700,000 คนนั้นคือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความสามารถมีชื่อเสียงทางด้านสาธารณสุขระบบการปกครองระบบการบริหารจัดการทั้งหลายรวมทั้งเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าติดเชื้อกันที 1,700,000 รายแล้วเพิ่มเฉพาะวันนี้ 18,000 รายเสียชีวิตท่านประธานครับทะลุไป 100,000 รายแล้วครับเสียชีวิตนะฮะในสหรัฐอเมริกาเฉพาะวันนี้วันเดียวเสียไป774รายท่านประธานถ้าจะมองแล้วสหรัฐอเมริกานั้นรักษาผู้ติดเชื้อหายไปเพียง 478,000 รายเท่านั้นเองครับ 20% 20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าประเทศไทยนั้นเดิมเป็นอันดับ2ที่ติดเชื้อต่อจากจีนนะฮะแต่ตอนนี้เป็นอันดับที่77แล้วครับท่านประธานเพราะฝีมือของการกำกับดูแลแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหในบัดดลเป่าปากกันทั้งสภาชงหวานอวยจนไส้แตกชงหวานอวยจนไส้แตกเดี๋ยวนี้คุณไพบูลย์มีคนเปลี่ยนนามสกุลให้เสร็จเรียบร้อยไพบูลย์อวยไส้แตกอวยไส้แตกทำกันอย่างไรก็ดูอย่างที่คุณไพบูลย์นิติตะวันพูดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเขาเรียกชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดให้เลยว่าเหมาะสมสมฐานะอย่างไรกับรัฐบาลการทำหน้าที่แต่คราวนี้มีส.ส.พักร่วมรัฐบาลอยู่คนหนึ่งผมให้เครดิตลุกขึ้นอภิปราย3พรก.ทางการเงินครั้งนี้ด้วยหลักการจริงๆหลักการและตั้งข้อสังเกตน่าชมนะผมให้เครดิตนะคุณเกียรติสิทธิอมรแห่งประชาธิปัตย์เชิญฟังคุณเกียรติสิทธิอมรครับบางช่วงบางตอนนะคะเชิญค่ะฟื้นฟู 400,000 ล้านไม่มีรายละเอียดผมก็รอฟังนะฮะพอเมื่อวานฟังนี่ถึงบางอ้อเหมือนกันว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกลัวมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าท่านไปพูดถึงโครงการเศรษฐกิจสร้างการท่องเที่ยวเน้นคุณภาพท่านครับความเข้าใจของภาคเอกชนเนี่ยฟื้นฟูเนี่ยคือฟื้นฟูธุรกิจซึ่งพึ่งและต้องทำให้เขาแข็งแรงแต่ธุรกิจเหล่านี้ที่ท่านพูดถึงเมื่อวานนี้ฮะมันเป็นธุรกิจที่ควรจะสนับสนุนช่วงโดยใช้งบประมาณปกติฮะไม่ใช่พ.ร.ก.ฉบับนี้ครับฉบับนี้ต้องฟื้นฟูและผมอยากจะชี้นะครับฉากนี้ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเป็น V shape คือฟื้นตัวเร็วอันนี้เยียวยาแล้วคงอยู่ได้อีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็น U shape เลยครับไม่ใช่อยู่ดีๆฟื้นแล้วก็เดินได้เลยเดินเหินได้คล่องเลยไม่ใช่ฮะอีกกลุ่มนึงที่น่ากังวลมากที่สุดคือ L shape ทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับจ้างงานคนเนี่ย4.8 6.4 5,000,000 คนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเยียวยาที่ท่านทำไปไม่ได้บอกว่าไอ้3กลุ่มนี้ตามสมควรแก่กรณีแค่หนังตัวอย่างผมก็มีความรู้สึกว่า
คุณเกียรติสิทธิอมรประชาธิปัตย์ได้เครดิตไปเต็มๆเลยไม่อวยไม่อวยแต่นำเสนอแล้วก็เสนอแนะติติงใช่ทำหน้าที่บทบาทสสค่ะติติงอย่างเช่นบอกว่าเงินกู้ฟื้นฟู 400,000 ล้านไม่มีรายละเอียดอะไรเลยก็รอฟังเหมือนกันว่าจะมีรายละเอียดในการใช้เงินอย่างไรกระทั่งถึงเมื่อวานก็เริ่มมีการพูดคุณเกียรติพูดวันที่2ใช่ค่ะวันที่2คุณเกียรติเท่าความถึงวันแรกก็คือวันที่27ค่ะกระทั่งถึงเมื่อวานยิ่งฟังคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องถึงเรื่องของการจะเอา 400,000 ล้านไปใช้จ่ายอย่างไรในการฟื้นฟูธุรกิจเศรษฐกิจก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งจากนั้นคุณเกียรติก็แจกแจงนู่นนี่นั่นเยอะแยะกันไปหมดอย่างยาวผมถือว่าเป็นคำอภิปรายที่มีคุณูปการค่ะแล้วก็เสนอแนะด้วยนะคะว่าควรจะอะไรอย่างไรสุดยอดเลยสุดยอดมีความแตกต่างกัน2คนไหมต่างมากค่ะไพบูลย์ นิติตะวันชงหวานเกียรติสิทธิอมรติติงค่ะตั้งข้อสังเกตให้รัฐค่ะใช่ได้อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจแต่ไปอภิปรายนอกสภาก็คือคุณหยุยไม่มีเวลาพอละไม่มีเวลาพอแต่จริงตั้งประเด็นดีนะคุณหยุยอะตั้งประเด็นที่แบบคมพอสมควรดังนั้นเราจะพักตรงนี้ไปก่อนในช่วงหน้าค่ะอย่างที่เราโปรยหัวไว้ตอนต้นรายการคลิปวันเราจะเอาคลิปปล่อยหมู่อาร์มค่ะมาวิเคราะห์ในช่วงหน้าจะลงไปดูในรายละเอียดเบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะ